พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับครับผมโค้ชเบ้งครับสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมถือกระทะมาทำอะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการออกกำลังกายด้วยใช้กระทะเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะครับจริงๆคือมันจะเป็นท่าที่เหมือนนักเทนนิสตีเลยทีเดียวนะฮะแต่คือถ้ากระทะบ้านใครใหญ่มากๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตะหลิวหรือเป็นตัวอะไรที่มันเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะครับเบื้องต้นเราจะทำท่าเป็นเหมือนการแบ็คแฮนด์นะครับแบ็คแฮนด์ของเทนนิสโอ้จริงๆอันนี้มีประโยชน์หลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยๆแยกส่วนกันมาก่อนละกันเบื้องอันแรกที่เราจะทำเนี่ยคือการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับออกแรงกล้ามเนื้อบริเวณหลังของเราทำให้มือของเราเนี่ยฟาดไปด้านหลังสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือตอนที่เรากางมือไปเราจะต้องรู้สึกว่าหน้าอกของเราเนี่ยถูกยืดออกนะครับเราลองหามุมคือบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหาไหล่งุ้มเนี่ยก็ให้ตีเฉียงขึ้นไปด้านบนหน่อยละกันก็จะรู้สึกว่ามันถูกยืดง่ายกว่าที่เราจะพยายามตีให้มันไปตรงๆนะครับทีนี้เราเริ่มจากมือเปล่ากันก่อนใครไม่มีอุปกรณ์อะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะเราจะเอารีโมทเอาอะไรมาถือแค่เป็นการเพิ่มน้ำหนักอยู่เฉยๆเริ่มจากมืออย่างเดียวก่อนนะครับแกว่งไปนะครับแค่นี้10ครั้งพร้อมกันนะครับโค้ชแป้งยืนแยกขากว้างเท่าช่วงสะโพกพร้อมกับแกว่งมือขวาขึ้นไปทางด้านหลังแล้วดึงมือกลับลงมาทำซ้ำต่อเนื่องกันโค้ชแป้งเปลี่ยนไปแกว่งมือซ้ายขึ้นไปทางด้านหลังแล้วดึงมือกลับลงมาโดยทำซ้ำต่อเนื่องกันอีก10ครั้งทีนี้เรามีอุปกรณ์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกระทะก็ได้นะครับมาถือถ่วงไว้ตัวตรงๆก่อนโค้ชเป้งถือกระทะใบเล็กด้วยมือขวาพร้อมกับแกว่งมือขวาตีขึ้นไปทางด้านหลังในท่าเดิมทำซ้ำต่อเนื่องกัน10ครั้งสลับข้างครับ10ครั้งโค้ชเป้งเปลี่ยนไปถือกระทะด้วยมือซ้ายพร้อมกับแกว่งมือซ้ายตีขึ้นไปทางด้านหลังแล้วดึงมือกลับลงมาในท่าเดิมโดยทำซ้ำต่อเนื่องกันอีก10ครั้งหลังจากนั้นเราเพิ่มนะครับการหมุนขาเรายังเป็นขาคู่ก่อนนะครับสะโพกอยู่กับที่ก่อนแต่คือเน้นให้มีการบิดตัวไปพร้อมมือนะครับโค้ชแป้งถือกระทะด้วยมือขวาแกว่งมือขวาตีออกไปทางด้านหลังพร้อมกับบิดตัวไปในทิศทางเดียวกันโดยล็อกสะโพกเอาไว้ทำซ้ำต่อเนื่องกัน10ครั้งสังเกตว่าผมต้องออกแรงเกร็งสะโพกต้านไว้ก่อนเกร็งสะโพกต้านไว้ก่อนเพื่อให้เกิดการยืดหมุนของกระดูกสันหลังช่วงอกของเรานะครับก็จะทำให้อาการหลังค่อมของเรามีอาการดีขึ้นนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังส่วนอกเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นล็อกสะโพกไว้ก่อนโค้ชแป้งเปลี่ยนไปถือกระทะด้วยมือซ้ายแกว่งมือซ้ายตีออกไปทางด้านหลังพร้อมกับบิดตัวไปในทิศทางเดียวกันล็อกสะโพกเอาไว้ทำซ้ำต่อเนื่องกัน10ครั้งพอทันทีที่เราเริ่มบิดตัวแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อท้องเราเริ่มทำงานทีนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับพอเราบิดไปเนี่ยเอาตัวไปแล้วสะโพกเปิดตามไปนะครับสังเกตว่าขาเนี่ยข้างที่ตามมาเนี่ยยกส้นเท้าขึ้นเปิดไปทั้งหมดนะครับเราก็จะตีคือจากที่เราตีอยู่ได้แค่ประมาณนี้เราก็จะไปได้จน180องศานะครับลองพร้อมกันก็คือเปิดส้นเท้าตามไปหาจุดสายตามองไว้ที่เดียวนะครับแล้วก็ทำจะได้ไม่เวียนหัวครับโค้ชถือกระทะด้วยมือขวาตีมือขวาออกไปด้านหลังพร้อมกับบิดตัวเปิดสะโพกและส้นเท้าซ้ายถ้าทำถูกต้องเราจะรู้สึกตึงนะครับบริเวณกล้ามเนื้อตรงท้องตรงต้นขาของเราเนี่ยถูกยืดตามไปด้วยโค้ชถือกระทะด้วยมือซ้ายตีมือซ้ายออกไปด้านหลังพร้อมกับบิดตัวเปิดสะโพกและส้นเท้าขวาสามารถนะครับพัฒนาเป็น2มือพอเรา2มือเนี่ยพอเราตีไปเนี่ยกล้ามเนื้อปีกของบริเวณฝั่งเนี่ยก็จะถูกยืดไปด้วยโค้ชถือกระทะด้วย2มือแล้วตีออกไปทางขวาโค้ชถือกระทะด้วย2มือแล้วตีออกไปทางซ้ายทำเป็นประจำนะครับนอกจากว่าจะได้ออกกำลังกายเป็นแบบแอโรบิกแล้วนะครับเส้นเอ็นพังผืดต่างๆของเราเนี่ยก็จะได้ถูกยืดตามไปด้วยนะครับก็จะทำให้บุคลิกโพสเจอร์ของเราดีขึ้นนะครับอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆก็น้อยลงก็อย่าลืมลองหาอุปกรณ์ใกล้ตัวเรามาประยุกต์ออกกำลังกายกันสามารถทำนะครับจับเป็นเวลาก็ได้ข้างละ1นาทีสลับไปเรื่อยๆนะครับทำให้ได้อย่างน้อย5 นาที 10 นาทีก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับ